ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับพวกเราสแลปคิสจาก Love is Entertainment ครับถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเขาเด็กกว่าชื่อของเขาคือ Slap Kiss ครับพอแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วแกงตั้งแต่รอบที่2ไม่ได้ผมชอบแกงพวกคุณไงไม่แกงจะเล่นนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กับรายการ3พัสรับแขกนะครับครับผมและแขกรับเชิญในคลิปนี้คือ Slap Kiss ครับเย้นะฮะตอนนี้พัสรับแขกเราเป็นแขกนะฮะเขาเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะอะไรก็นับว่าเป็นเกียรติมากครับสรุปเป็นเกียรติหรือเป็นแขกก็นับว่าเป็นแขกแล้วก็เป็นเกียรติด้วยใช่ครับนะครับที่ได้รับเชิญจากรายการ3 plus ใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ Brick House นะครับห้องซ้อมหนึ่งเดียวของ Love is Entertainment นะครับทุกตั้มทุกตั้ม3 plus เข้ามาหาเราถึงที่บ้านไม่รู้ว่าสรุปเป็นแขกหรือเขาเป็นแขกใช่งงไปหมดแล้วการ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนการ์ตูนเรื่องอะไรนี่โฟงจี้เป็นการ์ตูนหลังข่าวใช่นี่คุณดูเยอะใช่ไหมใช่ใช่ข่าวนี่จะเป็นข่าวเหนียวหรือข่าวสวยข่าวรายสื่อคุณนึกถึงอะไรผมนึกถึงเรื่องเล่าเช้านี้ตอนกลางคืนก็จะเป็นเรื่องเล่าคืนนี้ไม่ใช่แล้วจะมีแบบข่าวที่แบบว่าเป็นข่าวสามมิติสามมิติแต่ผมเป็นยังไงบ้างมิติแรกมิติลี้ลับมิติสองมิติตุ้งตุ๋ยสามปิ๊กหรือบั้มปิ๊กคุณทำเป็นดีครับตอนนี้หน้างานเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้หน้างานนะฮะมันเกิดอาการน้ำท่วมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รัชดาซอย3นะคะนอกจากน้ำท่วมแล้วนะคะจะมีน้ำโค้งแล้วก็ยังมีน้ำอัดลมเลยให้เดี๋ยวบ้าอะไรอะไรเนี่ยเหนื่อยไหมครับมากวนนึกถึงอะไรนึกถึงผมนึกถึงความง่วงงงไหมดิงงเลยทำไมอ่ะคุณเคยไปรายการช่วงเช้าอ่ะทำไมอ่ะตีห้าสแลปคิดเองไปร่วมรายการไปเข้ารายการในช่องสามที่ตึกมารินนท์รายการอะไรนะรายการบ้านพระรามสี่นี่อันนี้แหละรายการบ้านพระรามสี่ใช่ใช่ผมจะนึกถึงความง่วงเสมอที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมไปตรงนั้นผมจะง่วงมากก็นับว่าไปช่องสามบ่อยแล้วแต่ว่าเพิ่งเคยมาถ่ายรายการกับสามพลัสใช่นะครับผมเฮ้ยพูดถึงช่องสามแล้วนึกถึงอีกอย่างนึงอะไรละครใช่ละครคุณแกเป็นใครแกมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรฉันคือประธานบริษัทอ๋อใช่จริงเหรอครับเนี่ยจริงมาใส่มาใส่พอพูดถึงละครคือช่อง3เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันคือ3พลัส3พลัสใช่ทุกคนแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้ใช่ที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น3พลัสอันนี้พลัสอันนี้1พลัสอันนี้พลัส1อันนี้2พลัสอันนี้3พลัสเด่นดีเลยได้พลัสได้พลัสรายการ1 2 3พวกเรา3พลัสนั่นแหละจะบอกว่าสามารถไปดูย้อนหลังได้ครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่าข่าวหรือละครก็สามารถดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่3พลัสถูกต้องครับผมดูได้ที่3พลัสเข้าสู่ช่วง3พลัสคำเชื่อมถูกต้องเกมนี้คุณเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วแต่เคยเล่นแล้วเคยเล่นปะผมเคยเล่นบ้างเพื่อนผมไม่เคยเล่นนะเอ้ยไม่ยากจะบอกว่ากติกาเกมนี้คือพูดคำนามหรือคำอะไรที่มันสอดเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันยกตัวอย่างเช่นปากกาดินสออย่างลบเครื่องเขียนอะไรอย่างงี้ว่าไปโอเคหรืออะไรที่มันโยงไปเรื่อยๆก็สามารถต่อได้จัดไปถ้าสมมติใครรู้สึกว่าคำนี้ไม่เชื่อมกับคำนี้สามารถโต้แย้งกันได้โอเคและมีบทลงโทษได้บทลงโทษนั้นก็คือวิดพื้นไปเลย10ทีผมเริ่มแล้วกันมาเลยไหนที่ผมเป็นคนไม่เคยเล่นมาก่อนเอาง่ายๆก่อนได้ครับผมกลองชุดกีตาร์เปียโนริมสายเปียโนเปียโนสายเปียโนอ้าวตายไม่มีเป็นต้นอ้าวจริงแอบก็จะเหลืออามกับปิ่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่งั้นเริ่มที่ผมก่อนแล้วกันรถยนต์มอเตอร์ไซค์ขี่ไม่ใช่คำนามเออครับผมก็ไหนๆเกมเมื่อกี้ก็จะจบเร็วเกินไปนะครับแข่งกันหน่อยใช่พวกเราเลยขอโอกาสแก้ตัวครับผมแต่ว่ามีกฎอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าพวกเราชนะเราก็จะไม่ต้องถูกทำโทษแต่ว่าถ้าสมมติแพ้เหมือนเดิมแพ้แล้วแพ้อีกก็คูณ2ไปเลย2ถูกต้องครับเริ่มที่ผู้ชนะเหมือนเดิมรองเท้า
ถุงน่องกางเกงในผ้าอนามัยเชิ้ตเอ้ยชาเลนจ์ได้ปะชาเลนจ์ได้ใช่ไหมเราเบรกชาเลนจ์ได้ผ้าอนามัยมันไปเชิ้ตได้ไงมันไปเชิ้ตได้ยังไงใช่ไหมคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ในร่างกายเหมือนกันมันอยู่ในร่างกายมนุษย์เหมือนกันถูกต้องคราวนี้คนที่ตัดสินคือคุณคนเดียวเพราะว่าพวกผมเป็นคู่กรณีใช่ใช่ใช่คุณจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านผมว่าผมเลือกโดครับแสดงว่ารอดรอดเกมเดินต่องั้นต่อกระดุมพลาสติกขวดน้ำฝาขวดขวดน้ำฝาขวดมีคำว่าขวดตายเปรี้ยงเท่ากับตอนนี้นะครับเราทุกคนโดนลงโทษกันหมดแล้วถูกต้องแต่เพื่อความสะใจของท่านผู้ชมทุกคนนะครับเราจะดูกันว่าให้2คนนี้แข่งกันนะฮะใครที่แพ้จะโดนคูณ2ครับเริ่มลาก่อนนะพี่อามเด็กกูอ๋อนึกว่าเริ่มมาแล้วยังไปเด็กกูการ์ตูนวันพีซซีรีส์ซีซั่นซีซั่นโอเคครับผมแล้วเราก็ได้ผู้แพ้ทั้ง3คนแล้วแล้วก็ได้1คนครับที่เป็นโคตรแพ้นะครับถูกต้องครับคุณโดโดนะฮะส่วนการลงโทษเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูตอนเอ็นเครดิตแล้วกันถูกต้องฮะและตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่3ครับผมใช่ครับเป็นช่วงที่เปิดท้ายขายของโอเคเปิดท้ายหน่อยเปิดท้ายไม่ได้เอาใหม่ดีกว่าเปิดท้ายขายแขกโอเคพวกเราขายสลัดคิสนะครับวันนี้เรามีอะไรมาขายบ้างโอเควันนี้นะครับผมก็มีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก็หลายๆท่านที่ดูคลิปนี้นะก็อาจจะเดี๋ยวเศร้ารู้จักเราจากแฟนกับคนโปรดหรือถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็แนะนำตัวอีกครั้งถูกต้องพวกเรา Slap Kiss จาก Love IsEntertainment ครับครับผมหลายคนก็ได้ยินเพลงแฟนกับคนผมมาเยอะแล้วถูกต้องตอนนี้เรามีซิงเกิลใหม่แล้วจริงๆเรามีซิงเกิลใหม่มาเรื่อยๆถูกต้องแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่เพลงกลัวฝันดีครับเพลงนี้มันเป็นยังไงครับคุณโดเพลงนี้นะครับจะพูดถึงความเรื่องของความฝันนะครับผมมีคำถามที่จะถามพวกคุณกลับนะครับในหน้าจอเลยคือคุณว่าฝันดีกับฝันร้ายอันไหนน่ากลัวกันสามารถไปคอมเมนต์กันได้ใน YouTube ของ Slap Kiss นะครับกลัวฝันดีนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าฝันร้ายเนี่ยมันอาจจะเสียใจหน่อยตอนที่มันฝันร้องไห้ในฝันหน่อยแต่อย่างน้อยมันยังโชคดีนะที่ตื่นมาแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าฝันดีเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีความสุขมากๆในฝันอะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอะตื่นขึ้นมาคุณก็ต้องรับความเจ็บปวดนั้นอยู่ดีนะครับและนี่คือซิงเกิลล่าสุดของพวกเราครับกลัวฝันดีบูพิเรียดครับนี่สุดยอดมากเลยนะครับผมการทำงานในเพลงนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นวิธีใหม่นะฮะใหม่ยังไงใหม่โดยการที่เราทำเมโลดี้กับดนตรีก่อนแล้วเราก็เอามานั่งฟังแยกกันฟัง3คนโดยที่ให้แต่ละคนไปตีความกันเองครับว่าเมโลดี้อย่างนี้คุณจะนึกถึงเพลงอะไรนึกถึงคอนเซ็ปต์เพลงแบบไหนนะฮะซึ่งเราก็เอามารวมกันสุดท้ายได้คำว่ากลัวกลางคืนแล้วเราก็พลิกมาเป็นกลัวฝันดีครับใช่นี่คือคำว่ากลัวฝันดีมันดูมีการแบบเล่นคำด้วยใช่ทำไมต้องกลัวฝันดีใช่ไหมมันจะความรู้สึกอย่างนั้นคนเราเขาจะกลัวฝันร้ายกันใช่ในเพลงนี้กลัวฝันดีครับการทำงานของพวกเราก็จริงทำงานด้วยกันทั้ง3คนเลยเนาะทั้งที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยเขียนเมโลดี้ก่อนแล้วก็มาทำเนื้อเพลงแล้วก็ใครทำอะไรบ้างก็จริงๆเนี่ยเริ่มเมโลดี้มาจากปิ่นใช่ปิ่นก่อนพอปิ่นทำเมโลดี้ทำดนตรีเสร็จแล้วด้วยนะเป็นเดโมพอพวกเราฟังเมโลดี้นี้กันแล้วเราตีความเป็นอะไรบ้างแล้วตัววงก็เลยแบบว่าเอามานั่งทำกันแล้วเนาะใช่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของความคิดถึงแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องของการยอมรับความจริงในเพลงนี้ใช่ก็เลยการกลองออกมาได้เป็นกลัวฝันดีครับใช่จริงๆผมว่ามาจากประสบการณ์แล้วกันนะครับเป็นแบบประสบการณ์ที่แชร์กันแล้วกันผมคนนึงเคยอยู่ในจุดที่กลัวกลางคืนมาก่อนแล้วมันเหมือนกับว่าการที่จะนอนผมจะกลัวการนอนอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาตรงนี้มาเขียนได้ว่าไอ้บางทีในทุกครั้งที่เราหลับตามันมีภาพที่มันวิ่งอยู่ในหัวนะมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าปูคอนเซ็ปต์มาว่าไอ้พีฮุกเราจะเล่าอย่างงี้ว่าเราจะเล่าแบบเอ้ยเราใช้ชีวิตปกติเลยกลางวันอะแต่พอทุกครั้งที่เราหลับตาปุ๊บภาพเขาย้อนกลับเข้ามาแบบทุกๆคืนมันทำให้เราไม่สามารถ move on ได้สักทีผมว่าหลายคนเป็นนะมันเหมือนกับว่าคำแต่ละคำที่มันอยู่ในเนื้อเพลงมันก็มาจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของแต่ละคนแล้วมาประกอบกันแล้วก็เชื่อมกันเป็นเพลงครับก็ถ้าเป็นในพาร์ท MV นะครับก็เราก็จะเล่าเรื่องถึงครอบครัวหนึ่งซึ่งจริงไอเดียเนี้ยเป็นไอเดียของพี่เดโน่นะครับโปรดิวเซอร์ของค่าย Love Is นะครับเขามาเสนอว่าเอ้ยเขาอยากให้วงเนี่ยทำลองทำ MV แบบนี้ดูนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งมีตัวพระเอกที่เป็นตัวดำเนินเรื่องนะครับ
แล้วก็จะมีคุณแม่แล้วก็แฟนใช่ครับแล้ววันนึงก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งเขาต้องสูญเสียทั้งสองคนไปแล้วก็ต้องใช้ชีวิตต่อและถ้าคุณอยากรู้ว่า MV เนี้ยเป็นยังไงคุณต้องไปชมที่ YouTube Slap Kiss นะครับเปิดมาซะสนุกเลยใช่มาดิ่งสนาร์เลยไม่เพราะว่าเราขายของไงเราขายเพลงไงใช่ไหมเออเราก็ต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขก่อนแล้วพอเข้าเพลงเข้ามาเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอินเนอร์เรามันต้องแบบอินเข้าไปกับตัวฝันดีใช่ใช่ใช่นะครับพอทั้งเนื้อเพลงเนื้อหาแล้วก็ตัว MV ด้วยนะอยากให้ทุกคนไปติดตามจริงๆนะครับผมคืองี้คืองี้เอาง่ายๆนะครับทุกคนสามารถฟังเพลงนี้ได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็สามารถชม MV ได้แล้วทาง YouTube ของ Slap Kiss นะครับย้ำอีกครั้งครับ YouTube ของ Slap Kiss นะครับผมเซิร์ชไปเลยครับกลัวฝันดีนะครับผมเจอแน่นอนครับผมช่องทางการติดตาม Slap Kiss นะครับพิมพ์คําว่า Slap Kiss ไปเลยทุกช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มนะครับเจอพวกเราแน่นอนครับผมครับผมไม่ว่าจะเป็นตารางงานคอนเทนต์ต่างๆถูกต้องต่างๆนะครับผมพิมพ์ไปเลยเจอแน่นอนใช่ครับครับผมก็ขอบคุณรายการสามพัดรับแขกมากนะครับผมที่เชิญพวกเรามานะครับก็อย่าลืมไปฟังซิงเกิลใหม่ของพวกเราเยอะๆนะครับกลัวฝันดีนะครับผมและวันนี้เรามีโชว์พิเศษมาด้วยถูกต้องนะฮะมีทั้งคีย์บอร์ดและก็กีตาร์อยู่ไหนล่ะกีตาร์อยู่ในข้างๆนะครับผมและเล่นเสร็จอย่าลืมนะครับเรามีทำโทษกันนะฮะคุณยังจำได้อีกเหรอผมลืมไปแล้วเนี่ยไม่ลืมครับอุตส่าห์พูดเล่าเรื่องต่างๆวันนี้แบบลบความจำพูดยังไงไว้ก็ต้องทำอย่างนั้นโอเคของเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนี่สบายคุณสองโอเคคนละเท่าไหร่ก่อนตอนแรกคนละ5แต่คนนี้10ใช่เอาไม่ใช่15หรอไม่15ก็ดีนะมึงนับเลขยังไงเนี่ยไปครับกลัวฝันดีครับผมครับจะลืมยังไงเมื่อฝันถึงเธอทุกคืนจะลืมยังไงเมื่อฝันถึงเธอทุกคืนเลิกกองไหมเลิกกองเลิกกองเฮ้ยไม่ลืมอะไรกันเปล่าลืมอะไรกันเปล่าไม่ลืมนะของก็วางครบหมดแล้วนะปิ๊ดปิ๊ดหมอบคุณต้องวิดพื้นท่าเตรียมท่าเตรียมปฏิบัติ1 2 3 4 5 6 6ก็6แล้วทำไมถึง5 8 9 10 11 12สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่ปิ่นไหวมั้ยครับพี่ปิ่นนี่ก็หน้าแดงแล้วว่ะไหวครับพี่ปิ่นไหวนะสบายสบายมากครับก็สบายมากครับทำไมหน้าแดงจังคะเป็นเรื่องตกกระปิครับเลือดสูบฉีดเล็กน้อยฝาก3 plus ฝาก3 plus สลับคิด3คน3 plus 3 plus ยังไงนะ3 plus